การคุกคามขบวนเสด็จเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมและย่ำยีความรู้สึกของประชาชนคนไทยเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ประณามการกระทำครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือพรรคการเมืองบางพรรคจนถึงประชาชนเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและที่สำคัญเราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่คนไทยเคารพเทิดทูนบูชาการกระทำที่จาบจ้วงล่วงละเมิดเกินกว่าคนไทยจะรับได้แม้จะเป็นคนรุ่นใหม่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้อะไรควรไม่ควรใครก็ตามที่สนับสนุนเห็นด้วยเราต้องช่วยกันประณามและตะโกนออกมาดังๆให้คนพวกนี้ไม่ทำอีกไม่ให้มีที่ยืนในสังคมใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองต้องสั่งสอนลูกตัวเองอบรมให้เข้าใจวิถีชีวิตของความเป็นไทยเรื่องนี้ทุกภาคส่วนไม่มีใครยอมรับเป็นคำพูดของนายวันชัยศรสิริสมาชิกวุฒิสภาสั่งสอนนางสาวฐานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันทะลุวังผู้ต้องหาคดี112หัวโจกป่วนขบวนเสด็จทั้งนี้การที่ผู้กระทำอ้างว่าไม่ทราบเป็นขบวนเสด็จถือว่าฟังไม่ขึ้นเพราะใครก็รู้ว่าเป็นขบวนเสด็จและผู้กระทำก็มีพฤติกรรมสวนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งแล้วและภายหลังเหตุการณ์มีการปะทะกันอย่างรุนแรงของผู้เห็นต่างถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่การประณามด้วยวิธีการที่ไม่มีความรุนแรงเป็นเรื่องที่กระทำได้โดยการกระทำดังกล่าวต้องแยกส่วนกับความต้องการช่วยเหลือเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำด้วยคดีมาตรา112เอามาปะปนกันคนละเรื่องคนละประเด็นไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังได้และเห็นด้วยกับการเพิ่มมาตรการอารักขาบุคคลสำคัญเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องสากลที่บุคคลสำคัญต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีขบวนเสด็จลำพังอย่าใช้ข้อกฎหมายอย่างเดียวสังคมในประเทศนี้ประชาชนทุกคนที่เคารพนับถือสถาบันต้องลุกขึ้นมาตะโกนพร้อมๆก่อนและประณามการกระทำจะเป็นการยับยั้งการกระทำของบุคคลที่จาบจ้วงล่วงละเมิดนายวันชัยกล่าวต่อด้วยว่าเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ20ปีอะไรที่จบได้ควรจบอย่าให้เป็นบาดแผลในสังคมไทยจบมาแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เพราะบรรยากาศทางการเมืองขนาดนี้เหมาะกับการนิรโทษกรรมการโหวตให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นปฐมบทของความสมานฉันท์เป็นเหมือนการนิรโทษกรรมแดงเหลืองแล้วมาร่วมกันเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นควรทำเป็นรูปธรรมทางกฎหมายอย่าสักแต่พูดประเด็นเรื่อง112ต้องมีคณะกรรมการทางกฎหมายอย่าปล่อยให้ข้าราชการเราหาความพอดีหาข้อยุติได้เชื่อว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลพิจารณาได้ว่าเรื่องมาตรา112เป็นเรื่องที่อ่อนไหวสำคัญควรรู้วิธีการทำให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ทั้งนี้การปะทะกันของกลุ่มที่เห็นต่างถือเป็นความปกติในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตการทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบเรียบร้อยรัฐบาลต้องยึดเป้าหมายเป็นสำคัญเคยพูดเรื่องความปรองดองในสมัยที่เป็นฝ่ายค้านพอเป็นรัฐบาลแล้วลอยนวลดึงเวลาไปเรื่อยๆไม่ใช่วิสัยของรัฐบาลที่พึงจะทำได้ดังนั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยควรเอาเรื่องสมานฉันท์เป็นหัวใจในการผลักดันไม่ใช่พูดแต่เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งไม่ก่อให้เกิดความสมานฉันท์แต่จะมีความขัดแย้งมากขึ้นด้านนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอ้างว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มีพ.ร.บ.ถวายความปลอดภัยปี60สามารถใช้ได้ทันทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานความมั่นคงควรใช้กฎหมายที่มีอยู่และประมวลกฎหมายอาญาดำเนินการกับผู้ที่กระทำการดังกล่าวเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องไม่เกิดความขัดแย้งขอให้เยาวชนที่เห็นต่างซึ่งอาจเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวทำให้เกิดความเกลียดชังนำไปสู่เหตุการณ์6ตุลา2519ต้องเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองโดยเฉพาะนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาไม่เห็นด้วยเพราะมวลชนเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมโยงศรัทธาความเคลื่อนไหวมาตรา112มีเจตนาซ่อนเร้นพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เหมาะไม่ควรเพราะเป็นการคุกคามที่คนไทยรับไม่ได้ทีนี้ขอเตือนพรรคก้าวไกลแม้จะเห็นความรุนแรงของมวลชนที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแต่พรรคก้าวไกลต้องแสดงให้สังคมและประชาชนเห็นว่ามีความจงรักภักดีมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบอกส.ส.และพรรคของท่านมวลชนของท่านว่าการกระทำไม่ถูกต้องขอให้ยุติทั้งหมดทั้งการกระทำบนท้องถนนบนเวทีในสภานอกสภาและในโซเชียล
สนับสนุนให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดนายสมชายกล่าวอีกว่าคนที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลไปประกันตัวและยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ก็จะเห็นความเชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นการกระทำที่เกิดจากการเร้าของพรรคการเมืองทางความคิดความเชื่อที่ผิดๆไม่หวังดีกับประเทศทั้งที่ท่านทำงานหนักมาตรการปิดถนนก็ได้มีการปรับให้เห็นว่าท่านทำงานเพื่อประชาชนซึ่งท่านรับรู้ถึงการจราจรเสด็จไปพร้อมขบวนรถของประชาชนปิดเส้นทางเท่าที่จำเป็นเท่านั้นท่านนี้ขอเรียนฝ่ายค้านว่าอย่าพูดแต่พิสูจน์ได้ด้วยการกระทำว่าท่านเป็นพรรคการเมืองที่จงรักภักดีอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลิกการเคลื่อนไหวนิรโทษกรรมผู้ต้องหาคดี112และแก้ไข112จะเห็นว่าเยาวชนหรือคนหนุ่มสาวที่หลงเชื่อหลงผิดเคลื่อนไหวในทิศทางที่รุนแรงก้าวร้าวกระทำความผิดซ้ำซากมากขึ้นนี่คือชนวนเหตุเล็กๆที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงหลายคนที่เคยผ่านเหตุการณ์6ตุลาจะเห็นว่าเริ่มต้นจากความเกลียดชังของสังคมหากเรายังไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเราจะเสียใจในอนาคตแล้วคนที่รับผิดชอบคือคนในยุคนี้และพรรคก้าวไกล